รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับแล้วต้องขอขอบคุณทางครูเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้โอกาสเราได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมในครั้งนี้โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากต่อเยาวชนในการที่เขาจะได้พัฒนาตัวเองให้ฝึกจิตให้มีคุณธรรมซึ่งในอนาคตเขาจะกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้แก่ตัวเองต่อคนรอบข้างต่อสังคมต่อประเทศชาติและขยายไปสู่สังคมโลกตามแนวคิดของคุณสุภชัยในเรื่องของความรักจักรวาลซึ่งเป็นหลักฐานของความสุขที่แท้จริงความรู้ทำให้เราเป็นคนเก่งแต่คุณธรรมทำให้เราเป็นคนดีดังพุทธภาษิตที่ว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้